ในส่วนของผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานบันเทิงนะครับที่ว่าเชื้อไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรนาที่ว่ามาแพร่ระบาดนะครับก็กระทบไหมก็กระทบโดยตรงเลยครับเพราะว่ายิ่งของเมืองพัทยาเรานักเที่ยวจีนเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมครับก็จะกระทบหนักจากรายได้เปรียบเทียบตุ๊จีนปีที่แล้วนะครับหายไป 60% นะครับตีไปเลย 60% นะครับ 60% เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็แต่ถามว่าในอนาคตอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเนี้ยผมมองว่าอาจจะตกยิ่งลงไปอีกเพราะในช่วงตุ๊จีนนั้นน่ะเพิ่งจะระบาดแต่คือจำนวนนักท่องเที่ยวจีนน่ะคือออกมาแล้วใช่ไหมครับออกมาแล้วแล้วก็มีเรื่องข่าวระบาดอาจจะยังไม่กล้าออกไปเที่ยวนู่นนั่นแต่ทีเนี้ยกลุ่มประชากรคนจีนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ได้ออกมาแล้วเขาต้องกลับแล้วนะครับกลับช่วงหลังตุ๊จีนเนี้ยอย่างวันเนี้ยเนี่ยคงที่ว่ามาเที่ยวช่วงตุ๊จีนนี่คงกลับทางบ้านเขาแล้วนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบอีกมากแน่ก็คืออาจจะได้ผลกระทบระยะยาวแต่ถ้ามุมมองภาพมองอย่างอื่นนะคะในเรื่องถ้าสมมติว่ามันเป็นการกระทบในช่วงนี้แต่ว่ามันดีกับคนท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆด้วยว่าของเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มอินเดียนะที่ว่าเป็นระดับ2มาแต่ถ้าข่าวเรื่องอย่างเงี้ยในเรื่องสถานการณ์ยังไงผมว่าเดี๋ยวก็ต้องติดลบๆเรื่อยๆเพราะว่า1การแพร่ระบาดตรงนี้ยังไม่มีวัคซีนอะไรที่จะรักษาได้และเรื่องของข่าวแพร่ระบาดคนกลัวอยู่แล้วในการที่จะเลี่ยงในที่อากาศปิดระบบแอร์ในที่คนชุมชนเยอะๆนะครับอย่างเรื่องสายบริการผับเทคอะไรพวกนี้ 100% นะครับคนกลัวหรืออะไรเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาใช้บริการเรามีปรับแผนในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆตอนนี้เราก็ถามว่าอย่างตัวของผมเองนะครับอย่างกลุ่มคนจีนเราคิดว่าให้เขาออกมาไม่ได้แต่มันจะมีกลุ่มคนจีนที่ลงทุนอยู่ในเมืองพัทยาหรือลงทุนอยู่ในกรุงเทพแล้วกลุ่มนี้มีเยอะแล้วก็สเปนเงินมันนี่ดีด้วยนะเราก็ต้องพยายามคีปกลุ่มนี้ไว้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้กลุ่มใกล้เคียงก็เช่นคนเกาหลีนะครับกลุ่มเที่ยวเกาหลีก็ยังออกมาใช้จ่ายเยอะนะครับออกมาเที่ยวสถานประกอบการในการรองรับกับโลกนี้ยังไงตอนนี้นะครับเราก็ติดตามทางข่าวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับกับตัวพนักงานนะครับเราก อย่างที่ทำกันเองได้ตอนนี้ก็ เปิดประตูระบายอากาศให้มันถ่ายเทนะครับแล้วก็ล้างแอร์นะครับแล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อตามโต๊ะบันไดราวเหล็กที่ว่ามือจับแตะแล้วก็ให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวางประจำจุดอยู่หลายจุดในส่วนที่ให้บริการเช่นในห้องน้ำหน้าเคาน์เตอร์เดินเข้าประตูมามีแอลกอฮอล์ให้เขาเช็ดมือ